แฮมิลตันคัมแบ็กทำเบนเดวิสลุ้นออกสตาร์ทด้วยคูเปอร์โค้ชโจเจอพิษโควต้าต่างชาติทำปวดหัวทั้งหมดนี้เล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับสนับสนุนโดยเกลเม่ Leave Your Mark มาดูความพร้อมของเกมไทยลีกในวันนี้หน่อยนะครับมี Friday Night นะฮะสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเปิดบ้านเจอกับต่อพิฆาตพีทีประจวบครับฝั่งเจ้าบ้านกันหน่อยนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเริ่มทยอยกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจาก2คนที่กลับมาซ้อมได้อย่างแฮมิลตันซัวเรสนะครับแล้วก็วิลเลียมไวเดอร์เชอร์กองกลางดาวรุ่งตัวเก่งของทีมอีก2คนที่ยังซ้อมเดี่ยวก็ยังมีทางด้านของเอเลียสดอเลาะนะครับที่หายเจ็บกลับมาได้แล้วสักพักคาดว่าอีกไม่นานครับน่าจะกลับมาลงสนามกันได้แล้วก็อีกคนที่เพิ่งกลับมาคือเควินดีโรมรัมนะครับแบ็คซ้ายของทีมกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วส่วนทางด้านของฟิลิปโรเลอร์ก็ผ่าตัดนะครับใช้เวลาพักฟื้นอีกสักระยะใหญ่ก่อนจะกลับมาซ้อมได้ฝั่งผู้มาเยือนเกมนี้ครับตัวอยู่ครบครับแต่ขาดจากกริดลาบตระกูลที่ไม่มีชื่อในเกมก่อนนะครับ11ตัวจริงเกมนี้คาดการกันหน่อยนะครับว่าจะมีเปลี่ยนก็ 1-2 ตำแหน่งนะครับซึ่งดูไม่น่ามีปัญหาอะไรก็อาจจะกระทบแผนการเล่นกับนักเตะบางคนนะฮะยังฝั่งของสกอตต์คูเปอร์ครับได้แฮมิลตันซัวเรสกลับมานะครับทำให้ต่างชาติต้องเลิกตัดซัวเรสเนเกบ้าคนใดคนหนึ่งออกในส่วนนี้ก็จะเป็นโอกาสของนักเตะไทยอย่างณัฐวุฒิสมบัติโยธาวิลเลียมไวเดอร์เชอร์หรือเบนจามินเจมส์เดวิดเนี่ยแหละครับที่จะได้ลุ้นลงตัวจริงอีกหนึ่งตำแหน่งที่คูเปอร์ต้องเลือกให้ดีคือแบ็กซ้ายครับเกมนี้เนี่ยที่ต้องดวลเนี่ยก็คือทางด้านของแพทริกไรเชลนะครับปีกมั่นใจของพีทีประจวบซึ่งก็ต้องเลือกระหว่างทิตาทรอักษรศรีหรือมาตินสูเบิลนั่นเองนะครับที่จะมาคอยป้องกันเกมรับฝั่งผู้มาเยือนอย่างโค้ชโจก็ปวดหัวใช่น้อยนะครับเพราะว่านักเตะ3คนที่เลือกใช้อย่างซามูเอลโรซ่านะครับคาราบูเอแล้วก็ไลเชลก็ดูลงตัวนะครับแต่ติดอยู่ที่ตัวรุกคนสุดท้ายเนี่ยที่ยังหาไม่เจอครับเพราะว่าใช้จักริดลาบตระกูลก็ได้เรื่องวูบวาบจะมาตายตรงจังหวะสุดท้ายเนี่ยแหละครับส่วนณัฐวุฒิสุขสุมเมธีสารคำแล้วก็อภิชาติเดนมาร์กเนี่ยก็ยังดูไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่อีกตัวเลือกสุดท้ายที่ยังไม่ได้ทำนะครับคือการให้โอกาสมาริญโญ่ครับตัวรุกเด็กเก่าชาวบราซิลที่ได้ลองสนามมาบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าโค้ชโจเลือกมาริญโญ่เนี่ยประเด็นก็คือใส่4ตัวรุกเป็นต่างชาติล้วนก็จะทำให้อาริซาลิโฟวิชกองหลังตัวโขกบัญชาเกมจะไม่มีชื่อในนาทีแทนแล้วก็โอกาสก็จะไปตกเป็นของณัฐพลมาลาพันธ์ครับกัปตันทีมที่รอโอกาสอยู่แทนเห็นแล้วก็ปวดหัวแทนโค้ชทั้ง2ทีมนะครับเพราะว่าเป้าหมายทั้ง2ทีมในนัดนี้คงหวังชนะทั้งคู่เลยฝั่งของคูเปอร์เนี่ยน่าจะเครียดหน่อยนะครับหรืออาจจะเครียดที่สุดในลีกไปแล้วก็ได้ครับเพราะว่าหลังจากเปิดตัวกร่อยเนี่ยเสมอเกมแรกในบ้านพบลำพูนกระแสก็เริ่มเอามาถกเถียงกันซะแล้วนะครับโดยที่นัดนี้เป็นเกมแรกของการท่าเรือด้วยซ้ำไปนะครับพอกระแสยังไม่ทันซาก็มาเจอข่าวของอเล็กซ์เดกามาครับที่เพิ่งประกาศลาออกจากแดกูเนี่ยพร้อมกับมารับงานในอาเซียนอีกทำเอาแฟนบอลหลายคนก็ไปจับตาจับจ้องพูดถึงกันส่วนกระแสข่าวของกาม่านะครับจากฝั่งเพื่อนบ้านตอนนี้มีทีมที่สนใจกาม่าอยู่อย่างไลออนซิตี้เซเลอร์สนะครับทีมจ่าฝูงสิงคโปร์ลีกครับกับเปอร์ซิฟบันดุงนะครับทีมดังจากอินโดที่ต้องการโค้ชใหม่ด่วนมากเลยล่าสุดก็ได้โค้ชใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับทำให้ทีมที่สนใจตอนนี้ก็เหลือแค่ไลออนซิตี้เซเลอร์สครับทำให้วิเคราะห์ว่าการที่กาม่ากับการท่าเรือมีโอกาสจะลงเอยกันเนี่ยตอบได้เลยว่ามีนะครับเพราะด้วยชื่อเสียงของกาม่าโปรไฟล์ที่การันตีการเป็นแชมป์ไทยลีกที่ผ่านมาก็คงจะดึงดูดการท่าเรือได้ไม่น้อยแต่ถ้าถามว่ากาม่ามาแทนคูเปอร์เนี่ยถ้าผลงานยังไม่ดีขึ้นภายใน5นัดแรกเนี่ยต้องยอมรับโอกาสนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้แต่อาจจะน้อยมากถ้าจะลุ้นให้ได้กาม่ามาจริงๆก็อาจจะต้องเป็นช่วงหลังผ่าน 10-15 นัดไปแต่ผลงานยังไม่ได้ตามหวังนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าก่อนจะลากันไปถามความเห็นของแฟนท่าเรือกันหน่อยครับว่าคุณมั่นใจในตัวสกอตต์คูเปอร์มากน้อยแค่ไหนทั้งที่เอาจริงๆก็ผ่านมาแค่นัดเดียวแล้วครับมันยังคงตัดสินใจอะไรไม่ได้เอาเป็นว่าถามแฟนท่าเรือแหละครับว่าคุณจะให้โอกาสคูเปอร์ดูกันยาวๆสักกี่นัดลองเลื่อนมาคอมเมนต์ครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานตัวดวงบอลไทยด้วยนะครับ